วันนี้นะคะทุกคนผมจะพามาดูบรรยากาศหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านผมเองไม่รู้จะทำคลิปอะไรก็เลยอ่ะเอาบรรยากาศหน้าบ้านเนี่ยค่ะให้ดูว่าเวลาที่หิมะลงนะคะว่าคนที่อยู่เมืองหิมะนะคะเขาต้องทำยังไงนะคะเดี๋ยวผมพาไปดูคุณสามีนะคะกวาดหิมะค่ะไปดูว่าแกทำยังไงนะคะตามผมไปดูเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนคือตอนนี้ถ้าหิมะยังไม่เยอะนะคะเราก็จะใช้เครื่องเป่าอย่างเงี้ยไปก่อนนะคะเครื่องตัวนี้ดีมากเลยเป่าใบไม้เป่าอะไรได้หมดอันนี้เราก็เป่าหิมะได้อันนี้จะใช้ประจำเลยนะคะใช้เป่าไอ้หลังคารถเราอย่างเงี้ยเวลาหิมะเกาะบนรถอย่างเงี้ยมันใช้ดีมากเลยนะคะนี่ก็จะเอามาใช้ประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดว่ามันไม่เยอะนะคะบางอ่ะเราก็เป่าได้ค่ะแต่ถ้าเยอะๆมันก็ไม่ได้เราจะต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องแบบว่าใหญ่ๆค่ะเขาเรียกsnow blower แบบว่าเป็นอิเล็กทริกแบบว่าไถไปอะค่ะเพราะว่าเวลาหิมะลงเขาลงทีแบบเยอะๆนี่คือประมาณแบบท่วมเขาเลยก็ต้องอาศัยเครื่องที่ใหญ่ขึ้นเดี๋ยวอันนี้พาชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศหน้าบ้านตอนนี้สวยมากค่ะสีสวยๆค่ะท้องฟ้าสวยงามมากถ้าอากาศสวยๆท้องฟ้าสวยๆแบบนี้บ่งบอกถึงว่าอากาศจะติดลบแบบว่าเยอะมากเลยนะคะทุกคนเวลาที่เห็นท้องฟ้าสวยๆหรือที่เขาเรียกว่าวานิลาสกายเนี่ยคือวันนั้นรู้เลยว่าจะหนาวมากนี่ให้มาดูอีกฝั่งนะคะแกก็ยังใช้เป่าอยู่ค่ะแต่เดี๋ยวจะเป่าไม่ได้แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวแกก็จะเปลี่ยนอุปกรณ์นะคะแล้วเดี๋ยวมาชมกันนะคะว่าแกจะใช้อะไรต่อไปนะคะเพราะว่ามันเริ่มเป่าไม่ได้แล้วค่ะเริ่มหนักแล้วนี่วางอุปกรณ์เลยนี่แกเปลี่ยนแล้วนะคะอันนี้จะเป็นแบบว่าใช้ไถเอาค่ะอันนี้เป็นที่ไถออกไปนะคะคือแบบว่าหิมะอย่างที่บอกค่ะหิมะยังไม่เยอะเรายังไม่มีความจำเป็นต้องใช้แบบเครื่องไฟฟ้าแบบใหญ่ๆอะค่ะแค่นี้ก็ใช้ตัวนี้ไถเอาค่ะไถออกไปบนถนนนะคะก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายนิดๆหน่อยๆไปในตัวนะคะไถไปถนนแล้วเดี๋ยวจะมีคนมาทำถนนนะคะเขาจะมีไอ้เขาเรียกอะไรเจ้าหน้าที่ที่กวาดหิมะกวาดถนนนะคะในหมู่บ้านค่ะเดี๋ยวเขาจะมีรถใหญ่ๆมากวาดค่ะเราก็มีแค่หน้าที่โกยออกจากลานจอดรถของเรานะคะอันนี้เราจะทำแทบทุกวันเลยนะคะเช้าแล้วก็เย็นนะคะตอนเช้าก่อนไปทำงานแล้วก็เย็นเลิกงานกลับมาก็จะต้องทำแบบนี้ค่ะถ้าหิมะตกนะคะถ้าไม่ทำมันก็จะลำบากในการเข้าออกบ้านนะคะก็เลยต้องทำกันทุกวันนะคะเป็นไงคะทุกคนอันนี้ฝนเอาบรรยากาศแดกข้างนอกนะคะนิดๆหน่อยๆมาให้ชมนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะที่นี่วันนี้นะคะติดลบ30องศาเซลเซียสนะคะมันก็เลยไม่สามารถอยู่ข้างนอกนานๆได้ค่ะคือวิ่งเข้าวิ่งออกกว่าจะได้คลิปที่เห็นนะคะทุกคนฝนวิ่งไม่ถึง1นาทีฝนอยู่ข้างนอกไม่ถึง1นาทีนะคะก็จะวิ่งเข้าวิ่งออกนะคะถ่ายทีละนิดวิ่งเข้าวิ่งออกนั่นแหละโอเคค่ะก็เป็นบรรยากาศเมืองหนาวตอนนี้นะคะหิมะ ก็ยังไม่เยอะค่ะแต่ว่าอากาศนี่คือแบบว่าไม่รอเลยค่ะติดลบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะคือถ้าทำคลิปที่อยู่ข้างนอกอ่ะฝนไม่สามารถพูดนานๆได้ค่ะเพราะว่าทั้งควันทั้งอะไรมันแสบคอเลยทุกคนผมก็เลยแบบนิดๆหน่อยๆพอหอมปากหอมคอนะคะถ้าวันไหนอากาศแบบอุ่นๆนะคะเดี๋ยวจะพยายามออกไปข้างนอกหาวิวสวยๆถ่ายมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะโอเคหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ฝนด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย